เมทริกจัตุรัสนะคะคือเมทริกที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเมทริกจัตุรัสกันนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะให้ a เท่ากับลบ1 2ลบ2 3นะคะจงหา a กำลัง2นะคะวิธีทำ a กำลัง2ก็คือ a คูณกัน2ครั้งนะคะก็จะได้เท่ากับลบ1 2 2 3นะคะคูณกับลบ1 2ลบ2 3แบบนี้นะคะแล้วก็คูณปกตินะคะเอาแถวที่1คูณแต่ละหลักนะคะก็จะได้เท่ากับลบ1คูณลบ1บวก2คูณลบ2แล้วก็ลบ1คูณ2บวก2คูณ3นะคะต่อไปก็แถวที่2คูณแต่ละหลักนะคะก็จะเป็นลบ2คูณลบ1บวก3คูณลบ2แล้วก็ลบ2คูณ2บวก3คูณ3นะคะแล้วก็มาหาผลคูณกันนะคะก็จะได้เท่ากับตรงนี้เป็น1บวกลบ4นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบ2บวก6นะคะตรงนี้ก็จะเป็น2บวกลบ6นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบ4บวกนี่ก็จะเป็น9นะคะแล้วก็มาหาผลบวกนะคะก็จะเป็น1บวกลบ4ก็เป็นลบ3นะคะลบ2บวก6ก็เป็น4 2บวกลบ6ก็เป็นลบ4นะคะแล้วก็ลบ4บวก9ก็เป็น5นะคะมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะให้ a เท่ากับ1 2ลบ1 4และ b เท่ากับ1 3ลบ2ลบ1จงหา a บวก b ทั้งหมดกำลัง2นะคะวิธีทำอันดับแรกเราก็จะมาหา a บวก b ก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ1 2ลบ1 4บวกกับ1 3ลบ2ลบ1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ1บวก1เป็น22บวก3เป็น5นะคะลบ1บวกลบ2เป็นลบ3แล้วก็4บวกลบ1เป็น3นะคะต่อไปเราก็จะนำ a บวก b ที่ได้นี่นะคะมาคูณกัน2ครั้งนะคะก็จะเป็น a บวก b กำลัง2ก็จะได้เท่ากับ2 5ลบ3 3คูณกับ2 5ลบ3 3แบบนี้นะคะก็จะได้เท่ากับเอาแถวนี้คูณกับหลักนี้นะคะก็จะเป็น2คูณ2บวกกับ5คูณลบ3แล้วก็ต่อไปก็หลักนี้นะคะก็จะเป็น2คูณ5บวกกับ5คูณ3นะคะต่อไปเป็นแถวนี้กับหลักที่1นะคะก็จะเป็นลบ3คูณ2บวกกับ3คูณลบ3แล้วก็เป็นหลักที่2นะคะก็จะเป็นลบ3คูณ5บวกกับ3คูณ3
ทีนี้เราก็มาหาผลคูณนะคะก็จะได้เท่ากับตรงนี้ก็จะเป็น4บวกลบ15นะคะตรงนี้เป็น10บวกนี่เป็น15ตรงนี้เป็นลบ6บวกนี่เป็นลบ9นะคะตรงนี้เป็นลบ15บวกตรงนี้ก็จะเป็น9นะคะแล้วก็จับบวกกันนะคะก็จะได้เป็นตัวนี้เป็นลบ11นะคะตรงนี้เป็น25ตรงนี้เป็นลบ15แล้วตรงนี้ก็จะเป็นลบ6นะคะ